็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ในเกมแคบดีคูล4 The Worst of Code Hack นั่นเองนะคุณผู้ชมนะมา ที่เก่าเจ้าเดิมฮะด่านนี้โอเคขาดอีกแค่ด่านเดียวแหละด่านนั้นอ่ะไม่รู้ว่าเพชรมันซ่อนตรงไหนครับหายมันเพชรลับที่หายากที่สุดในบรรดาเกมเลยก็ว่าได้ปกติทางเอาเพชรลับนะมันต้องมียานเพชรมารับแล้วมียานเพชรมาพาเราไปเก็บเพชรใช่ไหมฮะแต่ว่าด่านนั้นไม่ใช่คือต้องหาเอาเองไอ้ด่านนั้นด่านนั้นมันด่านมืดด้วยคือแล้วใครจะไปหาเจอง่ายๆนะใช่ฮะนี่แหละเนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังข้องใจกำลังสงสัยกับด่านนั้นนี่ว่ามันอาจจะเป็นปริศนาหรือความลับอีกข้อหนึ่งของด่านนั้นนี้นะโอเคฮะเราไปเล่นด่านนี้ดีกว่าฟึบไปดิมาเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเพชรมันหายไปไหนเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยอันนี้คุณจำไม่ผิดมันจะลวนนะฮะไม่ใช่เก็บสปีดรันไม่เก็บว่าสปีดรันอะโอ้โหมันบั๊กว่ะไม่ต้องกลัวกูมีทางแก้กูเตรียมวิธีให้เราแก้มาแล้วซอฟต์แวร์ไปโอเคฮะหายแล้วเห็นไหมฮะแต่ภาพคุณภาพมันต่ำมากอะเฮียก็ดีอยู่ฮะคุ้มอยู่ไม่รู้ว่าเพชรมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนด่านนี้นะผมไม่เข้าใจนะหาไม่อยากจะเจอฮะเพชรลับด้วยเพชรเนี่ยมันลับจริงอะด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายที่เพชรลับที่สุดในบรรดาเกมนะฮะมันอยู่ในด่านเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันอาจจะอยู่ในมุมมืดนะมันอาจจะไม่เหมือนด่านอื่นไงที่อะไรของมึงไอ้พ่อมดไอ้สัตว์จังไรนะมึงเนี่ยเกียร์ขี้หน้าไปชิบหายเลยมันอาจจะลับอยู่มุมลับในสักอย่างก็ได้เพราะว่าด่านนี้มันเป็นด่านมืดไงมันอาจจะใช้ในการซ่อนอย่างดีให้ด่านมืดเนี่ยนะฮะว่ามันเล่นมุกเดิมว่าห้ามเก็บกล่องเลยสักกล่องแล้วก็ห้ามเก็บกล่องเลยสักกล่องแล้วไปไอ้นี่ฮะเล่นมุกเดิมไหมห้ามเก็บกล่องเลยสักกล่องแล้วก็ไอ้นี่อ่ะแล้วก็อะไรวะห้ามเก็บกล่องเลยสักกล่องแล้วก็ไปเส้นชัยเหมือนภาค2ฮะคงไม่เล่นมุกนั้นหรอฮะมุกซ้ำซากเหรอที่โดนเราอ่านทางโดนเราจับทางได้ถูกเปล่านะเออประเภทมันหายไปไหนเม็ดหนึ่งงงชิบหายเลยหาไม่เจอคุณผู้ชมฮะเพชรแม่งหายไปไหนวะหาไม่เจอวะที่มันลับจริงๆนะด่านนั้นนะมันลับร้อนซ่อนเลนมากจริงคุณผู้ชมนะเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะต้องไปเก็บแล้วเก็บทำไมโย่หมุนตัวลงมานี่โคคานไม่ได้แล้วโคโคไม่มีท่าคานเหมือนพระเอกด้วยสามารถหมอบได้นะใช่โคโคไม่มีอ่ะโอ้ยโดนเลยควายเอ้ยโคโคคานไม่ได้นะไม่สามารถคานได้เหมือนพระเอกอ่ะพระเอกกับตัวพระเอกอ่ะคานได้โคโคคือมันกดปุ๊บมันจะสไลด์เลยเห็นป่ะว่าเพชรมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนไว้เหี้ยมันต้องอยู่ในมุมมืดที่เราไม่รู้เลยฮะคุณผู้ชมนะหาพยายามหาเจอท่านี้ว่าทำไมระเบิดได้ไหมท่านี้ของโคโค่ทำระเบิดได้ป่าววะทำลายไม่ได้นะโอ้คือโคโค่นี่โดน 100% นะแต่ว่าพระเอกเนี่ยทำลายได้อยู่ทำลายไม่ได้ครับโคโค่ทำลายไม่ได้ฮะโคโค่นี่แค่2กว่าเมตรอะเนี่ยฮะกระโดดทับลงมาเสียอะไรของมึงอ่ะไอ้สัตว์เกลียดขี้หน้ามึงแม่งมันต้องมีทางลัดอยู่ตรงเนี้ยนี่ดิดูที่ทำอะไรได้ป่ะเนี่ยระเบิดโดนนะโคโค่นี่โดนนะแต่พระเอกไม่โดนพระเอกมันไกลกว่าใช่ไหมครับพระเอกดีกว่าใช่ไหมใช่ครับพระเอกดีกว่าพระเอกสามารถกระโดดทับทำลายระเบิดได้ฮะข้างบนนี่บอกว่าข้างบนเนี่ยมันน่าสงสัยเนี่ยขึ้นไม่ได้อีกไม่เห็นจะได้เลยวะเฮียก็เพชรลับมันหายไปไหนวะด่านนี้เว้ยเฮีย
งงมากว่ะตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ผมว่าด่านนี้มันต้องมีปริศนาหรือว่าความลับอะไรสักอย่างแหละมีทางซ่อนเล้นของด่านหรือเปล่าทางด่านนี้ก็ไม่มียานยังคงยานเพชรลับไม่มีปกติจะเก็บเพชรนะคุณต้องมียานเพชรลับมันจะพาไปเก็บเพชรใช่ไหมไม่คิดว่าด่านนี้มันจะซ่อนเพชรแบบอย่างแบบกระจ่างแจ้งเงี้ยอยู่ในด่านแบบธรรมดาไปนะอยู่ในด่านธรรมดาแต่ว่าไม่มียานเพชรให้รับไปเก็บไม่มียานเพชรมาให้เราแบบขึ้นไปเก็บก็แบบอาจจะอยู่ในด่านนี่แหละฮะใช่ฮะมีอยู่2แบบนะฮะความจริงมีเพียงเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมนะปิ้วเที่ยอะไรของมึงไอ้พ่อมดไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนมึงอะมันต้องซ่อนอยู่ในด่านนี่แหละมันต้องซ่อนอยู่ในมุมมืดแต่เราแบบอาจจะซ่อนอยู่ในมุมที่หลบสายตาที่เราไม่รู้ไงใช่ฮะโคโค่ไม่สามารถกระโดดทับแล้วทำลายระเบิดได้นะถ้าจะมาข้างผมเห็นแม่งกลายเป็นกล่องระเบิดนะถูกไหมอะไรวะมาข้างมันก็เป็นกล่องระเบิดมันสุ่มเอาไงวะมาข้างก็เป็นกล่องระเบิดมาข้างก็เป็นกล่องไม้ข้างล่างนี่ระเบิดตึมนะอย่าลงไปนะลองดูข้างบนเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างบนเนี่ยหาไปกี่รอบยังไม่เจอแม่งเลยเนี่ยรอก่อนนะมีเลยวะเนี่ยน่าซ่อนอยู่แถวนี้แหละแถวนี้เปล่าวะมันซ่อนอยู่ในด่านนี่แหละเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฮะมันเป็นจุดที่อยู่ในรับสายตาผู้คนด้วยนะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะฮะร่างชนแหลกก็สบายหน่อยแต่ร่างชนแหลกของภาค5นะไม่สามารถทำลายระเบิดได้ฮะโคโค่ไม่สามารถกระโดดทับทำลายระเบิดได้ฮะแต่พระเอกก็ทำได้อยู่พระเอกแม่งหัวฟึบนี่อยู่แถวนี้ละมั้งเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้เว้ยมันกระจอกของมึงเนี่ยแถวนี้เปล่าวะดูดิไม่เห็นมีแล้วไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าสงสัยมากเลยข้างบนเนี่ยมีอะไรเปล่าดูดิต้องหลบไปดูดิโอ้ไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรวะข้างบนเนี่ยน่าสงสัยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแหละไอ้เหี้ยน่าสงสัยไอ้ข้างบนตรงนั้นอะสงสัยมากเลยอยู่ตรงนั้นแหละมันต้องสังเกตให้ดีไว้ที่มันซ่อนอยู่ในความมืดมิดแหละมันซ่อนอยู่ในมุมอับรับสายตาเราไงเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาเปล่าต้องสังเกตให้ดีจะเห็นได้นะใช่โหเวนเอ้ยมันเป็นเพชรที่รับหายากที่สุดในบรรดาเกียร์มันเม็ดสุดท้ายพอดีด้วยนะนี่ไปเลยไอ้ตรงข้างบนตรงนั้นน่าสงสัยสุดแล้วไอ้เหี้ยมันเหมือนกับมันทำไว้ไม่ให้เราโหลดไปถึงแสดงว่าต้องมีเพชรอยู่ข้างบนน่าสงสัยไหมล่ะใช่ไหมควายขี้ขี้หน้าไอ้พ่อมดนี่ระวังน้ำหน่อยน้ำตรงนี้โดนเกือบ 50% เลยนะเว้ยไม่ใช่ครับบางครั้งก็เป็นกล่องระเบิดนะบางครั้งก็เป็นกล่องไม้สลับกันไงวะมันสูงมาแล้วเมื่อกี้ยังเป็นกล่องระเบิดอยู่เลยฮะข้างบนนี้เปล่าเนี่ยข้างบนเนี่ยมันแปลกๆไอ้ตรงนั้นแหละตรงนั้นน่าสงสัยสุดแล้วถ้ากูโดดขึ้นตรงนั้นไม่ได้กูคงไม่ได้เพชรอีกหรอกตลอดชีวิตแต่เนี่ยลงไปดีกว่าข้างล่างเนี่ยเสียเวลาวิ่งไปเลยมีอากูกูก็ผ่าแหลกเลยฮะหากูไม่ต้องหลายล่างนะแมงวีเจ้าจงนำทางไปซะข้าได้เจอเพชรสักทีนะมันต้องซ่อนอยู่ในมุมลับมุมอับไปสักอย่างเนี่ยด่านอะไรเงี้ยมันเป็นด่านพิเศษด้วยฮะเหมือนกับมันเป็นด่านอะไรเงี้ยด่านแนวแบ
คล้ายๆด่านหิมะนะฮะไอ้ด่านเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดบนหิมะใช่ไหมเคสนี้เก็บตรงๆอย่างนั้นเลยฮะแต่เราไม่สังเกตเองมากกว่ามันไม่เหมือนกับเป็นด่านทั่วไปคือแบบมียางเพชรมารับไม่ใช่นะโคโค่ก็กระโดดทับแรงขึ้นแต่ปกติโคโค่มันก็กระโดดทับแรงอยู่แล้วไอ้ควายดิเพราะงั้นไม่มีหรอกผมรู้ไปแล้วฮะผมว่ามันอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้สงสัยสุดละไอ้เหี้ยแม่มันน่าสงสัยจริงๆนะว่าตรงนี้ถึงไหมโอ้ถึงไหมโอ้ยเหี้ยตรงนี้มันต้องอยู่ข้างบนเนี่ยแหละไอ้เหี้ยมันเอายากสุดอ่ะเออถึงแล้วนี่ไงมีไหมข้างบนมีไหมโปรดครับรัวๆเออข้างบนเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างบนเนี่ยดูวีบีบเนี้ยดูวีบีบแต่มันซ่อนอยู่บนเพดานหรือเปล่าไม่มีนะอะไรวะไม่มีได้ไงวะกูว่าน่าอยู่ตรงนี้นะกูจำไม่ผิดตอนกูเล่นเพจถูกกูหาเพชรไปเนี่ยกูหาแทบตายมันซ่อนอยู่ในด่านนี่แหละฮะมันต้องซ่อนอยู่ที่แข่งไม่เห็นมีเลยอะอะไรวะเนี่ยข้างบนเนี่ยน่าจะมีนะเห็นไหมมันต้องสูงกว่านี้แบบว่าไอ้เหี้ยมันไม่มีท่ากระโดดเลยเออทับอย่างแรงมาลงมาไม่มีแต่ถ้ามีก็มีข้างบนนี่แหละไม่มีไอ้เหี้ยมีเปล่าไม่มีฮะทำไมไว้อะไม่เห็นมีเหี้ยอะไรสักอย่างเลยโอ้อะไรวะขอมาดูอีกรอบมึงสิถ้าไม่มีกูไม่หาแล้วเหี้ยเสียเวลาเยอะเลยว่ะมันจะไม่มีได้ยังไงเพชรมันต้องอยู่ในด่านนี่แหละมึงหาดูดีอีกรอบนึงข้องใจมากว่ะด่านเนี้ยมันลับจริงๆอ่ะเว้ยเหี้ยมันเป็นทางเอาเพชรที่ลับสุดยอดที่สุดในบรรดาเกมอ่ะทางเอาเพชรที่ลับสุดยอดเลยโอ้โหยังไขปริศนาไม่ถูกว่าเพชรมันไปซ่อนเหรอมันเป็นแบบเพชรลับที่แบบโคตรซ่อนเลนเลยฮะมันต้องซ่อนอยู่ในด่านนี่แหละด่านพิเศษด้วยมันไม่มีการขี่ยานมารับเหมือนกับด่านข้างล่างนะฮะด่านข้างบนนั่นมันต้องพิเศษหน่อยปิ้วไอ้ควายดิเป็นไงสัตว์มันไส้มึงมานานไอ้เหี้ยตรงนี้คือโดนล็อกโดนตรงนี้คือโดนเกือบ 100% ฮะบางครั้งมาปุ๊บโดนบางครั้งไม่โดนบางครั้งโดนเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้มันจะอยู่ข้างบนนะมั้งผมคล้ายๆคร่าวๆว่าไม่อยู่ข้างบนนะหาต้นนาไม่อยากจะเจอเลยเพชรมันหายากจังวะถ้ามียานเพชรมารับไปก็จริงนะมันก็น่าจะมีบอกว่ามียานเพชรมารับไปเก็บเหมือนกับด่านข้างล่างนะแต่นี่มันเป็นด่านที่เศษข้างบนนะมันจะเหมือนข้างล่างเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยังไงแล้วแบบนี้มันชักแปลกๆเมื่อกี้ได้เห็นไหมเห็นอะไรไหมอ๋อข้างบนนี่เองไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะมันไม่ค่อยชัดอะภาพปรับภาพมันชัดหน่อยดิมึงยิ่งภาพเกรดต่ำนี่ว่าแล้วทำไมมองไม่เห็นเลยมึงภาพเกรดต่ำมากมันจะชัดได้ไงภาพไม่ค่อยชัดเนี่ยเพชรมันอยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมดูฮะคุณเห็นอะไรไหมข้างบนอะนี่ไงข้างบนเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วเฮียเห็นแล้วโอ้ตายไอสัตว์เห็นแล้วมันอยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้โหไอ้สัตว์เออเปล่ากลับมาเหมือนเดิมไหมไอ้เหี้ยกูเจอแล้วมันอยู่ข้างบนเห็นละเอ้ยมันลับจริงๆว่ะไอ้เหี้ยดูดิโอ้โหไอ้เหี้ยเจอละมันอยู่ข้างบนจริงว่ะไอ้เหี้ยซอฟต์แวร์เห็นแล้วมันอยู่ข้างบนจริงไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยถ้าใครก็จะไปรู้เนี่ยนี่อ่ะกลายเป็นกล่องธรรมดาเห็นมั้ยปกติมันเป็นกล่องระเบิดนะมันสลับกันไปเปล่าวะไอ้เหี้ยเจอแล้วอยู่ข้างบนนู่นน่ะเห็นละกูเห็นละไอ้เหี้ยมันลับจริงๆวะไอ้เหี้ยข้างบนใครไปสังเกตว่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยต้องดูดีๆยังจะเห็นนะแล้วแถมภาพมันปรับเป็นภาพโคตรต่ําเลยใครจะไปสังเกตไอ้เหี้ย
อย่าเพิ่งไม่ถึงว่ะเหี้ยเห็นมันอยู่ข้างบนแล้วมันเก็บยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตายแล้วไอ้เหี้ยอยู่ข้างบนเนี่ยเก็บไม่ได้มันลับจริงๆนะไอ้เหี้ยโคตรลับเลยคุณผู้ชมนะลับมากลับมากกูยอมรับเลยว่าแม่งโคตรลับเลยเหี้ยกูต้องกระโดดเก็บให้ได้เลยเพชรนั่นแหละนอกจากมันจะลับมันยังจะเก็บยากอยู่นะไม่ใช่เก็บง่ายๆนะผมก็ว่าน่าจะมันไม่มีทางมันไม่มียานเพชรมารับไปเพราะว่ายาที่มันถูกใช้ไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมปรับภาพให้สวยๆหน่อยมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยปรับภาพมาเราจังหวะเราจังหวะจะรอจังหวะยังไงอะฮะพวกมันไปไม่ได้อะเนี่ยมันรอจังหวะนี้ปุ๊บแล้วมันก็กระโดดข้ามไปเห็นไหมถูกไหมถูกไหมจังหวะนี้จำไว้นะเออเนี่ยแหละโถควายเอ้ยทำมันยุ่งยากทำหาเลยเริ่มรัวแล้วมันเริ่มรัวแล้วปรับกลับมาเหมือนเดิมเลยเออมันต้องปรับอย่างนี้ไว้มันถึงจะชัดมันจะมองเห็นได้ชัดขึ้นเออปรับกลับมาโอ้โหจะโคตรลับเลยด่านนี้เว้ยมาดันเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะคุณได้เพชรมาแล้วไอ้เหี้ยมันลับจริงๆข้างบนใครมันจะไปสังเกตว่าไอ้ควายอยากจะรู้ไอ้เหี้ยลับเกินไอ้สัตว์เพิ่งรู้เนี่ยใช่เลยแม่งจังไรสุดท้ายเออหมุนตัวเออหลุดหมุนตัวลงมาเหมือนก็โค้งโค้งปกติมันก็กระโดดทับแรงแล้วนะยิ่งกระโดดหมุนตัวยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยฮะแต่พระเอกอะกระโดดไม่แรงอะพระเอกไม่แรงไอ้เหี้ยโคตรลับเลยข้างบนใครจะไปสังเกตไว้สัตว์กูไม่รู้จริงๆนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนหาว่าผมแกล้งไม่เห็นเราจะแกล้งให้เสียเวลาทำไมฮะผมอยากเล่นเกมให้จบจะขาดอยู่แล้วจะรีบรันเดอร์คลิปได้ทำมันเสร็จไปนะจะไม่เสียเวลาทำไมฮะแล้วก็แบบจะไปเล่นภาคอื่นต่อนะภาคนี้จบก็เล่นภาค5ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วโปรเจกต์ GTA โอ้โปรเจกต์อื่นอีกแบบผมไม่ทำโปรเจกต์ GTA มานั่งทำอยู่โปรเจกต์นี้ผมจะเคลียร์โปรเจกต์ตระกูลแคปไปดีกว่าให้มันจบๆไปนะใช่ฮะถ้าเคลียร์จบแล้วผมจะกลับไปทำ GTA ได้ปกติในชาแนลหลักนะที่มันชาแนลสำรองให้ชาแนลเสริมนะเป็นชาแนลชาแนลหลักให้ชาแนลรองนะชาแนลที่เป็นชาแนลรองนะเป็นชาแนลเก่ากันเองนะตอนแรกคิดว่าซ่อนอยู่ข้างบนไม่ใช่เว้ยไอ้เนี่ยกูคิดไปเองทำมันเออแค่นั้นแหละไอ้ควายแม่งรับชิปขายเลยไม่รู้จริงๆนะเนี่ยที่แม่งรับขนาดนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้เหี้ยอะไรวะต้องเข้าปลั๊กอินใหม่ฮาร์ดแวร์กลับเป็นซอฟต์แวร์มาแค่นั้นแหละควายยุ่งยากทำไมนี่ไงนี่ไงเอาไปดิควายเอ้ยหาโคตรยากเพชรมึงเนาะอื้อนั่นแหละไปเลยลงสู่ห้องมิติแห่งกาลเวลานี่ก็เป็นการจบ 106% แล้วดูฮะดูได้ดูได้จริงหรือเปล่าจริงฮะ 106% นะตอนนี้ฮะโอ้โหอะไรครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นคริสตัลครบอยู่แล้วพาวเวอร์ก็ครบ6ท่านะเพชรก็ครบทั้งหมด46เม็ดนะฮะมีเพชรเขียวเพชรฟ้าเพชรแดงเพชรม่วงแล้วก็เพชรเหลืองนะอย่างละ5อันแล้วก็รวมกันอีก41เม็ดก็คือเพชรขาวธรรมดารวมกันมีทั้งหมด46เม็ดแล้วก็อันนี้เป็นกุญแจนะกุญแจสปีดรันนะมีทั้งหมด30ดอกผมเก็บได้ทั้งหมดซับไฟ0โก0แพทินัม30โอ้โหครบเลยฮะเป็นไงล่ะถ้าเล่นจบ 100% ปุ๊บเราสู้กับบอสมันจะเป็นฉากจบอีกแบบนึงเปล่าลองดูมั้ยใช่ฮะเราคิดหน้าเรามาดูฉากจบอีกแบบนึงเป็นการจบแบบ 100% นะฮะคลิปนี้ก็ขอเซฟไปก่อนแล้วนะฮะโอเคฮะคลิปนี้ก็ขอเซฟไปก่อนนะโอเคครับขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เพชรด่านนี้มันลับจริงถามว่าลับโคตรลับมากโปรตีด่านอื่นจะมียานเพชรมารองรับไม่มีให้เก็บในด่านนี้ในตัวนะปรากฏว่าด่านนี้มันมีให้เก็บในตัวของมันเองฮะโอ้โหอยู่ข้างบนลับจริงๆต้องกระโดดได้ถึงด้วยฮะนอกจากลับแล้วมีความลับมันมีการซ่อนเพชรอย่างซ่อนเล่นอยู่ข้างบนมีความลับของด่านนั้นแล้วแม่งยังเก็บยากด้วยไอ้หาข้างล่างระเบิดเต็มเลยไอ้เหี้ย
ตาให้เหอะแบบนี้นะแต่นี่มีสักกี่ชีวิตมันก็ไม่พอหรอกบอกไว้เลยคุณผู้ชม